ดีค่ะทุกคนอยู่เวลาพอนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่ EP ที่แล้วนะคะได้รับเสียงตอบรับว่าอยากให้มี EP ที่2อีกฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนเตรียมตัวให้ดีนะคะเพราะว่าบิวจะมาคุยกับทุกคนค่ะแต่ว่าบิวเลือกคุยในเพราะว่าจริงๆนะบิวก็แอบรู้สึกผิดนะคะกับคนที่บิวที่เขาพิมพ์มาหาบิวถามบิวแล้วบิวก็ไม่ได้ตอบเขานานนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดแทนพิมพ์ EP ที่2แล้วแต่ว่าคือมันจะเพิ่มระดับเลเวลความพีคเข้าไปอีกเพราะว่ากติกาเหมือนเดิมคือเราห้ามลบข้อความที่เราพูดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องบริหารขากรรไกรให้พร้อมนะคะทุกคนเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้บิวแล้วแกพูดจะชัดด้วยนะคะต้องรวมปากอะค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนเริ่มโอ้โหเยอะมากแม่เราสุ่มเอาละกันนะคะสุ่มเอาสุ่มถอดล้อออกค่ะแจ้จะได้ใส่ทั้ง2อย่างแต่ไม่รู้ถอดล้อแล้วยังจะเข้าได้ไหมมีวันนึงที่บิวลงสตอรี่เรื่องฉันอันเนี้ยทุกคนอันที่เป็นน้องคนเนี้ยนะแล้วคนก็มาตอบสตอรี่บิวเยอะๆมากมายถอดล้อไม่ได้ค่ะเพราะว่าลิ้นชักไม่มีล้อแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะเฮ้ยถ้าเราตั้งใจจริงๆเราก็พูดได้นี่หว่าแต่ห้ามลบไงวันเนี้ยคือเดี๋ยวพูดอะไรผิดไปเนี่ยตอนเนี้ยใครอยากถามเรื่องผลไม้เลยนะกล้วยหรือว่านะไปที่รู้กันซื้อมาเท่าไหร่คะแจ้ราคา 1,290 บาทค่ะซื้อที่อินเด็กซ์เฮ้ยรู้แล้วทริคของการพูดแทนพิมพ์คือเราต้องรูปเราต้องได้ถ้าเราพูดแบบรูปปากไม่ได้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้หยุดห้าลิ้นชักดีกว่าโอ๊ยและเอาชั้นสารไปใช้ตรงอื่นก็ได้ไหมเพื่อนโอเคก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาชั้นสารไปไว้ตรงอื่นละกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขายละเก็บเอาไว้ที่เดิมแหละมันเปลี่ยนเกี่ยวกับเขาว่าชั้นเป็นชั้นแบบชั้นเธออ่ะต่อไปใจสะอาดแล้วน้ำก็ไม่จำเป็นเนาะน้ำยังจำเป็นอยู่เพราะว่าต้องอาบน้ำจ้าได้เลยกะเป็นจ้ะฮือเจ้กินเมี่ยงปลาทูอีกแล้วอยากกินเดี๋ยวเข้าหน้าทำใหม่เดี๋ยวลงสตอรี่ให้ดูใหม่เนาะเดี๋ยวเข้าหน้าทำใหม่เดี๋ยวลงสตอรี่เจ้าบ่าวเจ้ามีบางคนรู้แน่เลยว่าบิวอะไอคลิปอยู่เจ้มันอยู่ของมันดีๆนะเจ้มันอยู่ของมันดีๆแต่เราทำให้มันมีปัญหาเองงูเหมือนกันว่าทำไมแสดงว่าเราอะต้องเป็นคนที่มีปัญหาแน่ๆทุกคนรู้ป่ะทริคของการพูดแทนพิมพ์อ่ะก็คือถ้าเราอ่ะพูดเขาว่าแน่ๆแล้วมันไม่มีมายมกอ่ะก็คือพูดแทนพิมพ์อยู่ค่ะทุกคนระวังทับเท้านะคะโอเคค่ะจะระวังให้มากขึ้นนะคะเป๊ะทุกคำบอกเลยสกิลเรามัน EP ที่2แล้วไงสกิลเรามันมาเอาพรมออกไหมคะเจ๊จะใส่ได้ไหมเอาพรมออกไม่ได้นะคะเพราะว่าพรมอ่ะใหญ่มากแล้วก็ของทับพรมเยอะมากๆเลยน่าจะเอาดินชักออกง่ายกว่านะคะเอาพวกบอกไม่ได้ครับน่าจะรู้เรื่องคำหลังคำเดียวว่าให้เอาดินชักออกคุยกับน้องไอซ์เซซี่หน่อยเลื่อยขาโตจะได้จบทำไมพูดอย่างนี้ล่ะแกโตฉันซื้อมาแพงนะฮ่าๆๆทำไมพูดอย่างนี้ล่ะกล้าโตฉันซื้อมาแทนนะอะไรวะเดี๋ยวเราลองใช้รูปปากที่ถูกต้องกันบ้างนะคะทุกคนแมวหรือก้อนเนื้อบอกน้องนี่เป็นก้อนเนื้อน่าจะเป็นก้อนเนื้อนะคะก้อนเนื้อที่ล็อกเธอเหมือนวงแท็กซี่อะค่ะน่าจะเป็นก้อนเงินนะคะก้อนอยู่ที่ล็อกเธอเหมือนลุงแท็กซี่เนี่ยทุกคนถ้าเกิดใครอยากเลี้ยงแมวนะคะเพื่อนบิวมีนะคะแมว5ตัวนะคะทุกคนไปรับน้องแมวมาเลี้ยงนะคะไม่ได้ไปอะเดี๋ยวเรื่องน้องแมวโพสต์ให้นะแมว5ตัวใช่ป่ะตอนนี้เหลือกี่ตัวแล้วอะไม่ได้ไปอะเดี๋ยวเรื่องน้องแมวใครคือลองแมวได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะคะจะทำรีวิวห้องน้ำใหม่ให้ดูรับรองถูกใจแน่ๆเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะคะจะทำเล็บอยู่ห้องน้ำทำเล็บถึงใจได้เลยค่ะบางดินอร่อยคือวันนี้ไปอยุธยามาแล้วมีคนบอกว่าโรตีสายไหมบางดินอร่อยมากบางดินอร่อยแต่ว่าบางดินไม่มีโรตีสีเขียวชอบกินสีเขียวมากเพราะว่าบางดินบอกว่าสีเขียวเขาใส่สีเอาแล้วเขาก็ใส่กินเอามันไม่อร่อยเท่าของออริจินอลหรอกเสียใจมากเลยเพราะว่าชอบกินสีเขียวได้เลยค่ะเดี๋ยวรอดูรีวิวห้องน้ำแล้วก็รีวิวเสื้อผ้าในราคาเบาๆของแจ้ด้วยนะ
จะรีวิวให้ดูใน YouTube นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากการที่เราจะต้องทำรูปแบบให้ดีแล้วเราต้องกดเซ็นก่อนที่เราจะสบดอะไรให้เราแต่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูรีวิวห้องน้ำแล้วก็รีวิวเสื้อผ้าในคาร์บอนของเจ้ด้วยนะคะดูใน YouTube นะคะฝากติดตามด้วยขอบคุณค่ะแม่ไปตั้มอะไรเหรอคะพี่แตนตั้มอะไรเหรอคะพี่แตนเผื่อพี่เพลินบ้างหรือเปล่าเพลินๆนะอยากเพลินบ้างจังเลยเพื่อนๆไม่อยากผ่อนบ้างจังเลยพี่ฟ้าก็ไปหาพี่ซันนี่มานะคะวันนี้ดื้อคืออะไรอ่ะหมายถึงสะดื้อเหรอหรือว่าดูแบ็คพิงก็มาดื้อน้องไฟบ้างน้องไฟอยากกินอ่ะอยากกินก็ไปอยุธยาเลยบางดินอร่อยแต่บางดินไม่มีสีเขียวนะมีแต่สีนี้เราเขาชื่อบางดินไปบอกชายเขาชื่อบางเดือนหมายถึงเพลงแบ็คพิงเหรอคะหรือว่าอยากดูคลิปห้องน้ำคะทุกคนเทนี้มันทำให้เราสนุกว่ะอยากกินไปอยุธยาเลยค่ะบางดินน้อยใจมากเลยบางดินไม่มีสีเขียวไม่ไหวแล้วหิวตามมากเจ้บิวหิวตามไปซื้อไข่ดาวเค็มทอดเลยอร่อยมากๆแต่ว่าไข่ขาวมันจะเค็มหน่อยนะไข่แดงมันจะมันๆอร่อยๆไปซื้อเลยจังหวัดกาญจนบุรีไข่เค็มชัยยาหรือจังหวัดไหนก็ได้เอ๊ะทุกคำใช่เลยแต่คนโพสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมพูดมากผิดปกติเจ้ซื้อหมวกที่ไหนหรอคะมันน่ารักมากเลยอ๋อหมวกอันนี้ซื้อจากเถาเป่าประเทศจีนนะคะเจ้กระเป๋าสวยขอพิกัดโอ้ภาษาไทยยังไม่รอดเลยอุ้ยกระเป๋าซื้อจากร้านชาวแอนคีตค่ะชาวแอนคีตกระเป๋าของชาวแอนคีตค่ะโอเคตามนั้นค่ะชาวแอนคีตก็ชาวแอนคีตเจ้เป็นไปไม่ได้ที่จะให้แมวนอนเหมือนเราเพราะแมวหนูเหมือนน้องโซนิคเลยนอนทั้งวันก็เบื่อเหมือนกันนะคะที่แมวนอนทั้งวันแต่ว่าแมวต้องการนอนวันละ10ชั่วโมงแต่หนูว่ามันนอนเกินนะก็ให้แมวนอนไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าแมวนอนไม่เยอะเนี่ยแมวก็จะมาก่อกวนเราแล้วแมวก็จะถูเราแล้วเราก็ต้องซื้ออาหารให้มันบ่อยๆฉะนั้นเนี่ยให้แมวนอนไปเลยแล้วเราก็ควรนอนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดึกแล้วประยุทธ์โอ้โหข้อมูลแน่นมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่บิวจะเอาวิธีนี้ไปใช้บ้างไปใช้บ้านแมวกินเปลืองมากหูมีแต่คนปรึกษาเรื่องแมวพอให้อาหารราคาไม่แพงนางขนเรื่องปกติกินรอยัลคานินน่ะก็แพงนะเพราะว่าแมวมีหลายตัวแต่ว่าน้องชอบมากน้องชอบกินมากแล้วก็แพงมากแต่ว่าส่วนใหญ่ซื้อเป็นถุงแบบหลายหลายโลเลยจะได้กินกันแชร์กันเพราะว่าแมวมีหลายตัวน้องชอบมากกินแล้วก็แผลมากทำไมเจ้ไม่อ้วนเลยคะน้องขอทำตามคลิปล่าสุดลงแล้วค่ะเราจะผอมไปด้วยกันไปดูเลยค่ะวันนี้จะกินตามแจ้ที่เรียกแล้วค่ะตอนนี้ได้เลยค่ะวันนี้เจ๊กินโรตีสายใหม่นะคะไปกินตามด้วยค่ะถ้าเราพูดคำว่าโรตีไม่ชัดเนี่ยมันจะเป็นอะไรคะทุกคนเอาวันหลังก็ทักให้ทันนะคะอยากเจอกันคิดถึงวันหลังก็ทักให้ทันนะคะไปขอเขากินฟรีอย่างนี้โอ้โหนานไปไหมเนี่ย14ตุลาพี่วิวขอกำลังใจในการอ่านหนังสือนะคะพี่วิวเป็นไอดอลเลยขอบคุณนะคะที่เลือกให้พี่เป็นไอดอลแต่ว่าตอนนี้อาจจะเวลาผ่านไปนานแล้วแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าเจ้บิวคนนี้เป็นกำลังใจให้เป็นในการอ่านหนังสือเสมอโอ้เป๊ะทุกคำค่ะทุกทีเจ้ค่ะมีสกินแคร์แนะนำสำหรับลดรอยสิวไหมคะจริงๆสกินแคร์ที่เจ้ใช้ลดสิวเนี่ยมีหลายตัวเลยนะคะลองไปดูรีวิวในคลิป YouTube ได้ไหมคะเพิ่มคำว่าบิววราพรสิวได้เลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยหลงลืมเริ่มกลัวตัวเองนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวบิวขอตอบสตอรี่บางคนก่อนละกันที่บิวฟอลโล่เอาพี่ชันนี่ก่อนละกันโอ้โหทำไมวันนี้ดูดีจังคะโทนสีมูดแอนด์โทนได้มากไม่ได้กดโอ้โหทำไมวันนี้ดูดีจังคะ Mood and Tone เนี่ยมันได้มากเลยนะคะเนี่ยรองเท้าแบรนด์อะไรคะเนี่ยอยากซื้อเลย Mood and Tone ให้มากได้มากเลยค่ะ
นะคะที่รองเท้าแบรนด์อะไรคะอยากสุเลยโอ้โหคู่นี้ใจบุญมากเลยอยากให้อาหารปลาบางจันน่ารักสวีทสวีทอิจฉาโอเคก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาฉันใส่ว่าจะอื่นแล้วกันแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วเก็บไว้ที่เดิมแหละกูขึ้นทันสเลตแล้วมึงไม่รู้อะไรของมึงแล้วมึงพิมพ์อะไรมาไม่รู้ว่ะกูไม่ได้พิมพ์มีคนรู้แล้วโป๊แตกแจ้ใช้วิธีสั่งสรีพิมพ์ใช่ไหมคะเนี่ยเปล่าพิมพ์เองจริงๆนะฮ่าดีใจด้วยนะน้องได้บ้านแล้วดีใจด้วยดาเหนื่อยกับตัวเองจริงโอเคดู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 ตะวกแบบพิงฟังเพลงนี้บ่อยอ๋อคิดว่าไปกินอะไรมาเป็นห่วงพี่บิวคือเจ้บิวคือพี่ไอดอลของหนูแล้วจะติดตามต่อไปรักนะสุดยอดเลยต้องไม่ทำให้เขาผิดหวังรีบปากมาขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะจุ๊บจุ๊บมั่วรักแจ้มีกันแอนสตอรี่ใช่ค่ะแบรนด์นี้รองเท้าสวยมากแบรนด์ลุยที่ขายอยู่ที่ JBB เกสรอ่ะพี่ธนินอ่ะรู้ล้านเปอร์เซ็นต์บอกเลยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ทันไหมบอกเลยว่าพี่ธนินต้องรู้พี่ธนินใช้สิริพิมพ์แทนแล้วเนี่ยเห็นไหมสนุกค่ะอย่ามาลอกเรียนแบบคอนเทนต์ฉันก็นั่นแหละค่ะทุกคนบิวคิดว่าการที่เราพูดแทนพิมพ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าบางทีเราขับรถอยู่หรือว่าเรายุ่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเรานะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายแต่ถ้าเราพูดไม่ชัดเนี่ยสิ่งนั้นก็จะนำความหายนะให้กับเราได้นะคะเช่นบิวคุยกับคนชื่อกล้วยค่ะทุกคนเป็นลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็ดันโป๊ค่ะแต่ว่าไม่ได้เซ็นใบนั่นแหละค่ะถือว่าโชคดีของบิวฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกคนพูดจาออกเสียงนะคะก็นั่นแหละค่ะทำให้ดีที่สุดนะคะบอกตัวเองเอาล่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอรถสุดท้ายที่จะตอบเรานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนึงค่ะ One hour later มาค่ะทุกคนหลังจากที่เราหายไปสักพักหนึ่งนะคะก็มีเพื่อนๆใน IG ตอบกันมาอยู่เยอะมากมายบิวขอตอบน้องสุดที่รักของบิวก่อนแล้วกันนะคะข้างหลังมันจะมีเอฟเฟกต์แบบดุ่มๆนิดนึงฮ่าฮ่าฮ่าเป็นนักเรียนต้องอดทน10ล้อชนต้องไม่เป็นหมูสนุกมากค่ะม้าด่าเรื่องถุงยางคือที่สุดตอนนี้พี่โบไม่อยู่เจ๊คงคิดถึงแย่ไอติมน่ากินมากโอ้โหจัดเต็มเลยค่ะน่ารักสุดๆไปเลยค่ะอย่าลืมไปซื้อไอศกรีมกินนะคะอร่อยมากไม่อ้วนด้วยพี่แก้มนี่เขาเป็นคนที่ไม่เอะใจอะไรเลยหรือว่าหรือเขาไม่ได้ค่อยได้สนใจเราสุดยอดเลยค่ะฮ่าไม่ได้ต้องฮ่าฮ่าไปมาแล้วง้อคนอังกฤษค่ะอร่อยมากเลยค่ะร้านนี้สปาเกตตี้ปูสุดยอดไปเลยค่ะไปดูนะใจเย็นๆไม่ได้บอกว่าไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนราคา1,290บาทค่ะทุกคนโอ้ยวิงวิงเห็นแล้วนึกถึงเจ้เลยค่ะขอบคุณที่นึกถึงกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่กลิตเตอร์โพสต์รูปใน IG อยากจะบอกชื่อสีมากเลยค่ะแต่ว่าใช้มานานแล้วมันก็เลือนลอกไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูได้ไหมคะ
าน้องไม่รู้เนี่ยแสดงว่าน้องอ่ะน่าจะไปอยู่พวกเดียวกับพี่แก้มได้เลยอ่ะทุกคนเราพอหอบปากหอบคอกันเท่านี้แล้วค่ะมาทำคลิปให้กับทุกคนดูนะคะพูดแทนพิมอีพีที่สองแล้วค่ะแต่ว่าเป็นความโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยบิวไม่มีพูดอะไรที่ผิดพลาดแต่ว่าพูดงงแบบงงตัวเองบางทีคือแบบเราเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกอะบางทีนะการพูดแทนพิมเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีสตินะคะทุกคนนั่นแหละค่ะรักนะเด็กโง่ประกอบแล้วนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากให้มี EP 3นะคะอยากให้พูดกับใครหรือว่าอยากให้ทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะทุกคนรับรองว่าบิวจะทำให้ถ้าบิวทำได้นะคะทุกคนไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย